นะครับอินเดียนะครับยังไม่เอาร่วมกับอาเซียนในครั้งนี้นะครับการค้าระดับโลกที่เกิดขึ้นแน่นอนฮะอินเดียก็ย่อมจะต้องมีผลกระทบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นจากสงครามทางการค้าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดขึ้นมาสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธสงครามทางการค้าเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เอเชียหันมาทำการจับมือกันตั้งเป็นอาเซียนขึ้นมาซึ่งเหมือนกับสหภาพยุโรป22ประเทศคราวนี้ก็มีประมาณ15ประเทศที่เข้าร่วมสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มาอยู่กันนอกสถานที่วันนี้ก็อาจจะแต่งตัวดีหน่อยนะครับทุกทีก็แต่งตัวแบบธรรมดานะวันนี้แต่งตัวดีหน่อยเพราะว่ามาภารกิจนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคงเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้มาเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับเริ่มต้นที่ผู้นำอนามัยโลกปฏิเสธสิงหลงไม่ได้ส่งอาวุธให้กับผู้นำ กบฏในทิเกรในเอธิโอเปียนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่กับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานตรงกันนะครับว่าผู้อำนวยการอนามัยโลกหรือดร.ทีโดรสนะครับอัดฮานอมนะครับล่าสุดปฏิเสธข่าวนะครับข้อกล่าวหาของกองทัพเอธิโอเปียโดยยืนยันว่าไม่ได้ส่งไม่ได้จัดการช่วยอาวุธให้กับบรรดาแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนชาวทิเกรหรือ TPLF นะครับรัฐบาลท้องถิ่นภูมิภาคทิเกรล่าสุดกองทัพรัฐบาลของ AB อาเมดประกาศนะครับเคลื่อนตัวใกล้ถึงเมืองเอกในภูมิภาคซึ่ง BBC ก็รายงานว่าผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกนะครับออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาผู้นำกองกำลังเอธิโอเปียที่ระบุว่าผู้ช่วยผู้นำพรรคแนวร่วมปลดปล่อยประชาชนที่เกรงนะครับในการจัดหาอาวุธเพื่อสู้กับกองทัพนะก็เป็นวิธีการต่อสู้ว่าได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระดับโลกซึ่งฮูเนี่ยคือองค์การอนามัยโลกไม่ได้เกี่ยวกับอาวุธเลยนะก็อ้างไปเรื่อยในขณะที่อินเดียนะครับโบกมืออำลาอาเซียนนะครับเมื่อตัวเองตกขบวนไม่ขึ้นรถไฟ RCEP เพราะระแวงในจีนนะครับบรรดาชาติเอเชียกำลังพากันขึ้นขบวน RCEP นะครับซึ่งใกล้เคลื่อนตัวออกไปแล้วขณะที่อินเดียยังยืนเก๊ะๆกังๆนะครับอยู่ที่สถานีโดยที่ญี่ปุ่นและออสเตรเลียอีก2ชาติหุ้นส่วนในกลุ่มควอดของแดนโปรตาต่างก็ขึ้นรถไฟขบวนนี้ไปแล้วนะครับรวมทั้งยังมองเห็นว่ากำลังอยู่ภายในเสบียงโดยมือถือตะเกียบจีนกันอยู่นะครับก็เป็นเรื่องขององค์กรนี้ก็คือว่าเป็นการค้าระดับโลกที่มีการลงทุนร่วมกันซึ่งข้อตกลงRCEP เนี่ยคือการประกาศว่าโลกนะครับย่างเข้าสู่รุ่งอรุณทศวรรษแห่งเอเชียนะครับซึ่งก็เป็นการรายงานข่าวที่บอกว่าเป็นการลงนามในอาเซปนะครับซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับทำให้เกิดกลุ่มหุ้นส่วนทางการค้าเศรษฐกิจในเอเชียซึ่งมีความทัดเทียมกับสหประชาชาตินะครับและกลุ่มหุ้นส่วนการค้าอเมริกันเหนือซึ่งข้อตกลงสวนทางเศรษฐกิจนะครับระดับภูมิภาคนะครับเรียกได้ว่าอาเซียนนะครับข้อตกลงทางการค้าอาเซียนที่มีสมาชิก15รายซึ่งถูกเสนอออกมาให้มีการพิจารณาครั้งแรกเกือบ1ทศวรรษก่อนได้รับการลงนามและประทับตราแล้วณการประชุมซัมมิตระดับภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นเสมือนจริงใช้วิดีโอคอลในการประชุมเสมือนจริงซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาใช้หลักนะครับสงครามทางการค้ากับประเทศต่างๆตอนนี้ประเทศต่างๆก็หันมาทำการจับมือกันโดยเฉพาะอาเซียนนะครับก็ชื่อว่าข้อตกลงใหม่เป็นข้อตกลงแห่งความฝันนะครับ
ในขณะที่จีนก็คุยว่าข้อตกลงอาเซบเป็นการทำให้ความฝันของเอเชียของสีจิ้นผิงกลายเป็นความจริงขึ้นมานะครับสื่อของทางการจีนประโคมว่าข้อตกลงของอาเซบนะครับผ่านออกมาได้คือข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นผู้นำของจีนและการเสื่อมสุดของอเมริกันในภูมิภาคนี้ทว่าชาติอื่นที่เข้าลงนามดูจะไม่ได้มีความคิดเช่นนั้นนะครับตามข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจนะครับหรืออาเซบนะครับเรียกว่าอาเซบเนี่ยข้อตกลงมีการทำการค้าที่เอาจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์และชาติสมาชิกของอาเซียน10ประเทศเข้าร่วมกันเริ่มต้นขึ้นในขณะที่แผนการเริ่มต้นบูรณาการของอาเซียนจะเสร็จสิ้นลงในอีก8ปีต่อมาในฐานะนะครับมหายุทธศาสตร์ซึ่งมีจีนเป็นผู้นำเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่มีสหภาพยุโรปขึ้นมาตอนนี้อาเซียนจับมือกันนะจากสงครามทางการค้าตอนนี้ทุกฝ่ายหันมาจับมือกันโควิด-19 ปรากฏว่าตอนนี้ทะลุ 2.5 แสนคนนะครับในสหรัฐอเมริกาองค์การอนามัยโลกเตือนต้องสู้โควิด-19 รอบนี้โดยไร้วัคซีนนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทะลุ 250,000 รายขณะที่นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กสั่งให้โรงเรียนนะครับรัฐบาลทั้งหมดเปลี่ยนไปสอนออนไลน์หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 พุ่งขึ้นต่อเนื่องด้านองค์การอนามัยโลกเตือนแม้จะมีข่าวดีจากการพัฒนาโควิด-19วัคซีนนะครับโดยเฉพาะในไฟเบอร์ซึ่งล่าสุดยืนยันว่ามีประสิทธิภาพถึง 95% แต่โลกยังต้องเผชิญการฝ่าฟันกับโควิด-19ในรอบใหม่โดยไม่มีวัคซีนนะครับเนื่องจากยังนำออกมาใช้อย่างกว้างขวางยังไม่ทันนะครับโควิด-19ยังคงหนักนะครับตอนนี้ก็เกือบ60ล้านเข้าไปแล้วมาอย่างแรงเลยทีเดียวในขณะที่จดหมายเปิดผนึกถึงว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเสนอวิธีทำให้อเมริกันกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งอย่างจริงจังนะครับการสร้างอเมริกันกลับมาให้สำคัญยิ่งใหญ่กว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับสูงฮะซึ่งเป็นสมัยแห่งการบริหารของโจไบเดนสามารถกระทำเพื่อทำให้สหรัฐอเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งนะครับก็เป็นจดหมายที่มีการเขียนขึ้นมานะครับเพื่อที่จะส่งถึงโจไบเดนเป็นแนวทางนะครับซึ่งเป็นกองบรรณาธิการของสำนักข่าวต่างประเทศนะครับในขณะที่สีจิ้นผิงนะครับมีการพบกับทรัมป์นะครับในงานประชุมเอเปกนะครับออนไลน์แล้วก็ญี่ปุ่นก็เล็งขยายข้อตกลง CPTP นะครับหวังลอนดอนกับปักกิ่งก็จะทำการเข้าร่วมกันนะครับรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีชินผิงซึ่งมีกำหนดเข้าพบกับผู้นำโดนัลด์ทรัมป์ผ่านการประชุมเอเปกนะครับออนไลน์นะครับซึ่งจะจัดขึ้นแล้วก็มีการหารือกันนะครับเรื่องของโควิด-19แล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับและจีนเข้าร่วมส่วนชาติที่ยากจนแอฟริกาใต้รับอานิสงส์การช่วยเหลือบรรเทาหนี้มูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจากจีนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะต้องออกจากตำแหน่งเขาก็กำหนดจะพบกับสีจิ้นผิงผ่านทางประชุมออนไลน์นะครับเกี่ยวกับข้อตกลงทางเศรษฐกิจของอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกนะครับซึ่งท่ามกลางม่านหมอกแห่งความแตกแยกทางการค้ายังคงปกคลุมทั้งนี้ทั้งคู่จะพบกับอีก21ชาติในการหารือนะครับซึ่งมีมาเลเซียเป็นเจ้าภาพนะครับห่างไปแค่2สัปดาห์หลังจากทรัมป์แพ้การเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งก็เป็นการจะพบเจอกันนะครับหลังจากทรัมป์มาเล่นงานจีนอย่างหนักเลยในขณะที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับให้คำมั่นครับเอเปกจะเดินหน้าเปิดตลาดนะครับเตือนลัทธิกิจการทางการค้าเป็นภัยต่อเศรษฐกิจของโลกนะครับขณะที่นายกของออสซี่กล่าวไม่ยอมก้มหัวให้ทำให้กับปักกิ่งสีจิ้นผิงนะครับได้ให้สัญญาณนะครับสัญญาว่าจะเดินหน้าเปิดตลาดรับธุรกิจต่างชาติปฏิเสธความเป็นไปได้นะครับที่เศรษฐกิจของจีนจะแยกขาดออกมาต่างหากนะครับพร้อมร่วมกลุ่ม
แค่วงเล็กๆพร้อมกันนี้ยังแขวะทรัมป์ว่าลัทธิกีดกันทางการค้าเป็นภัยต่อเศรษฐกิจของโลกอย่างไรก็ดีวันเดียวกันนั้นนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียก็ออกมาประกาศกล้าวไม่ยอมก้มหัวให้ปักกิ่งหลังจากที่จีนแจกเอกสารนะครับให้แดนจิงโจ้ร้องเรียนว่าแคนเบราแทรกแซงกิจการภายในอีกทั้งสมคบกับอเมริกันนั้นต่อต้านจีนซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้กำลังเกิดขึ้นในอาเซียนโดยภาพรวมนะครับอินเดียนะครับยังไม่เอาร่วมกับอาเซียนในครั้งนี้นะครับการค้าระดับโลกที่เกิดขึ้นแน่นอนฮะอินเดียก็ย่อมจะต้องมีผลกระทบเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นจากสงครามทางการค้าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดขึ้นมาสงครามไวรัสสงครามทางการค้าและสงครามอาวุธสงครามทางการค้าเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เอเชียหันมาทำการจับมือกันตั้งเป็นอาเซียนขึ้นมาซึ่งเหมือนกับสหภาพยุโรป22ประเทศคราวนี้ก็มีประมาณ15ประเทศที่เข้าร่วมนะครับอย่างไรก็ตามความที่จีนยังไม่มั่นใจนะครับขออภัยอินเดียยังไม่มั่นใจจีนทำให้อินเดียนั้นก็ยังไม่เข้าร่วมเพราะความขัดแย้งตามพรมแดนนะครับที่มีความขัดแย้งกันยาวนานมีการปะทะกันทำให้เป็นปัญหาระหว่าง2ชาตินี้อย่างไรก็ตามในภาพรวมนะครับสภาวะเศรษฐกิจย่อมจะดีขึ้นย่อมจะดีขึ้น การจะดีขึ้นทางเศรษฐกิจนั้นเกิดจากความร่วมมือกันซึ่งการร่วมมือของอาเซียนครั้งนี้เป็นการลงทุนทางการค้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับใหญ่กว่าสหภาพยุโรปเพราะโดยส่วนใหญ่อาเซียนเนี่ยก็เป็นแหล่งผลิตอาหารให้กับโลกนะครับเรียกว่าเป็นครัวของโลกก็ได้นะครับนั่นหมายความว่าในปลายยกหลังจากช่วงโควิด-19หรือโควิด-19กลับมาอาเซียนจะกลับมาผลึกรวมกันเป็นหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็นั่นแฟนกว่าเดิมแข็งแกร่งกว่าเดิมซึ่งมียุโรปข้ามมาร่วมด้วยอีกทางหนึ่งนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศนะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ คนหนึ่งคนคนเล็กๆที่ไม่สำคัญ
สำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีทางช่อง V6 News แล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่อง V6 ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็ V6 News นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ